สามารถรับได้นะครับปี50นะครับท่านดูตรงนี้นะครับกับอีกเหรียญหนึ่งนะพี่น้องดูตรงนี้เห็นไหมนะครับเป็นเนื้อเกินนั่นเองนะพี่น้องเนื้อเกินตรงระหว่างกลางเลข50นะสวัสดีครับเพื่อนๆพี่ๆลุงป้าน้าอามิตรรักนักสะสมเหรียญเก่าแบงก์เก่านะครับวันนี้ทำไมห้าเอาเหรียญตัวนี้มานะครับไม่ต้องแปลกใจนะพี่น้องไม่ต้องแปลกใจที่หยิบ4เหรียญนี้มาด้วยนะครับเนาะปกติแล้วจะเอา2เหรียญนี้มาพูดคุยนะครับตอบคำถามพี่ๆน้องๆในคลิปและก็มีอีกนะครับมีคำถามเข้ามาอีกว่าเหรียญ2แบบนี้นะครับมีการรับหรือเปล่านะครับแบบไหนนะครับตัวนี้มีแบบพิเศษนะพี่น้องตัวปี39ตัวนี้จะมีแบบพิเศษแบบที่เขารับกันและก็แบบที่ไม่มีราคาเลยนะครับมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญ นะครับเดี๋ยวเราจะเอามาให้ดูว่าพิเศษยังไงนะครับแบบพิเศษแบบนี้มีหลายคนถามมานะครับมีหลายคนถามมาว่ามีราคากันหรือเปล่านะครับและอีกเหรียญแบบนี้นะพี่น้องเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับปี49กับปี43เนาะเดี๋ยวจะเอามาตอบคำถามพี่ๆน้องๆนะครับในคลิปนี้เราไปที่เหรียญหลักของเราเรามาที่เหรียญหลักของเรานะครับที่พี่น้องนั้นสอบถามมาเยอะแยะมากมายเลยนะครับซึ่งแสงทองสองทางนั้นก็ทำคลิปออกมาค่อนข้างเยอะนะครับแล้วก็พูดไปค่อนข้างเยอะสำหรับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับมีราคาหรือเปล่านะครับเอาละพี่น้องเรามาที่ข้อมูลเหรียญเป็นสีขาวกับสีทองนั่นเองนะครับซึ่งเป็นเนื้ออลูมิเนียมบรอนซ์แล้วก็เนื้อนิกเกิลนะครับก็เป็นการปั๊ม2ชิ้นนั่นเองนะครับพี่น้องปั๊ม2ชิ้นนั่นเองการปั๊ม2ชิ้นนะครับทำให้เกิดความผิดพลาดนะครับเกิดความผิดพลาดในกระบวนการผลิตนั้นค่อนข้างที่จะเยอะนะครับส่วนที่จะผิดพลาดมากน้อยก็ขึ้นอยู่กับลักษณะของแต่ละชุดในการผลิตนั่นเองเนาะพี่น้องเรามาดูเหรียญ นี้ละพี่น้องที่สอบถามกันมาเยอะว่าเหรียญลักษณะแบบนี้นะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้มีการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับเหรียญอาจจะเก่าหน่อยนะครับเพราะว่าแสงทองสองทางยังทำความสะอาดไม่จบเลยนะครับยังทำความสะอาดไม่จบเลยเหลืออีกตั้งถังหนึ่งนะครับเหลืออีกถังหนึ่งเนาะ ค่อนข้างเยอะมากนะพี่น้องไม่ใช่ค่อนข้างนะครับเยอะมากคือมือลอกมือพองหมดเลยนะครับขัดมาใช้เวลาอยู่2เดือนแล้วเนาะขัดเหรียญมา2เดือนแล้วยังไม่จบเลยนะครับเดี๋ยวจะเร่งทําให้เสร็จนะครับเนาะเพราะว่าเหรียญเขาเป็นตะกันค่อนข้างที่จะเยอะแล้วนะครับเดี๋ยวเนื้อผิวเขาถูกกัดกร่อนเสียหายเอานี่คือด้านหน้านะครับของเหรียญปีพ.ศ.นี้ส่วนวงขอบเป็นเฟืองสลับเรียบนะครับวงขอบเราก็ยังเห็นในสภาพที่ไปได้นะครับส่วนด้านหลังนะพี่น้องด้านหลังของปีพ.ศ.นี้นะครับถ้าเกิดว่าเราล้างทําความสะอาดเราก็จะเห็นในลวดลายที่ยังพอดูได้นะครับยังคงความชัดเจนอยู่นะครับในระดับหนึ่งนะครับปีพุทธศักราช2546นั่นเองนะครับซึ่งพี่น้องสอบถามมาเยอะเลยนะครับแสงทองสองทางนะครับทําคลิปออกมานะครับในคลิปก่อนนะครับซึ่งบอกออกไปว่าเหรียญที่เป็นปกตินะครับพี่น้องฟังนะครับเหรียญที่เป็นปกติที่มีราคาการประเมินต่ำกว่า500บาทนะครับต่ำกว่า500บาทที่เป็นปกติส่วนใหญ่แล้วราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับอาจจะมีบางปีพ.ศ.ที่มีความโดดเด่นและความสวยงามนะครับไม่แน่ถ้าเกิดว่าเหรียญนี้เป็นเหรียญ UNC ก็ไม่แน่นะครับเหรียญ UNC หรือเทียบเท่า UNC มีความโดดเด่นและความสวยงามไม่มีการสึกหรอต่างๆนะครับเหรียญนี้ก็ไม่แน่อาจจะมีราคาสัก50-60 บาทนะครับนะครับปีพ.ศ. 2546นี้ผลิตออกมา 49,292,000 เหรียญ นะครับ UNC นั้นเขาประเมินอยู่ที่120บาท150บาทนะครับ150บาทนะครับส่วนเหรียญที่เป็นปกตินั้นมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญแต่ถ้าเกิดว่าเหรียญมีความพิเศษไม่ว่าจะเป็นเนื้อเกินหรือว่าเหรียญไส้แตกนะครับหรือว่ามีความพิเศษอะไรต่างๆเหรียญตลกต่างๆนะครับตัวนั้นก็อาจจะมีราคาขึ้นอยู่กับ
ความพิเศษของเหรียญนั้นนะครับพี่น้องแต่ถ้าเกิดว่าเป็นปกติที่มีความสึกหรอต่างๆนั้นก็มีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นเองนะครับส่วนเหรียญถัดมานี้ก็เป็นพี่น้องสอบถามมาอีกเช่นกันนะครับลักษณะถือว่าสึกหรอเยอะนะพี่น้องดูลวดลายต่างๆลบเลือนค่อนข้างเยอะนะครับด้านหลังนะครับพี่น้องส่วนด้านหลังนี้เราจะเห็นได้ว่าสูตรจุดสูงสุดเนี้ยนะครับจุดสูงสุดพวกนี้นะครับเราจะเห็นได้ว่ามีการสึกหรอค่อนข้างเยอะนะครับเราจะเห็นลวดลายล้มหมดเลยนะครับของปีพ.ศ. 2545นะครับพี่น้องปี45นี้ผลิตออกมา 61,333,000 เหรียญนะครับ 61,333,000 เหรียญของปีพ.ศ. 2545 UNC เขาประเมินอยู่ที่120บาทนะครับไม่ได้แตกต่างกันเลยกับเหรียญปีพ.ศ. 2546นะครับแต่ส่วนที่มีการซื้อขายในเว็บไซต์เว็บเพจต่างๆนั้นก็ยังเห็นอยู่ในสภาพเหรียญ UNC นะครับปีพ.ศ.พวกนี้ยังเห็นมีการซื้อขายกันอยู่ในสภาพ UNC ส่วนเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วเราก็ยังไม่เห็นมีการซื้อขายกันนะครับยังไม่เห็นมีการซื้อขายกันนะพี่น้องที่สอบถามมานะครับส่วนเหรียญนะครับถ้าเกิดว่าพี่น้องมีเหรียญลักมีเหรียญที่เป็นเหรียญไส้แตกนะครับเหรียญไส้แตกหรือว่าเหรียญปั๊มเบี้ยวเหรียญตลกนะครับของ2ปีพ.ศ.นี้หรือว่าเหรียญเรือที่มีความโดดเด่นและความสวยงามสภาพสวยงามนะครับก็ติดต่อสอบถามมาได้นะครับแสงทองสองทางยินดีรับนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่พิเศษนะพี่น้อง2ปีพ.ศ.นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญปกติโดยทั่วไปแล้วไม่รับนะครับพี่น้องมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญ นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญ UNC นั้นก็อีกเรื่องนึงนะครับจบนะครับ2เหรียญ นี้ก็มาดูอีกเหรียญ นี้นะครับพี่น้องสอบถามมาเยอะว่าเหรียญปีพ.ศ.นี้มันมีราคาจริงหรือแสงทองนะครับปีพ.ศ. 2543นะครับเพิ่งจะทำคลิปออกไปนะครับก็มีพี่น้องเยอะแยะมากมายนะครับสอบถามมาทั้งเพจ TikTok นะครับทั้งเพจFacebook นะครับแล้วก็ทั้งคอมเมนต์ YouTube นะครับพี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆนะครับพี่น้องถ้าจะเก็บสะสมนะครับปีพ.ศ. 2543ถือว่าเป็นเหรียญที่ติดอันดับความหายากเหรียญนึงนะครับพี่น้องเหรียญติดอันดับความหายากนะครับผลิตออกมาเพียงแค่ 1,666,000 เหรียญเท่านั้นเอง UNC ถึง550บาทนะครับการซื้อขายเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วถึงแม้ว่าจะไม่มีความพิเศษอะไรนะครับปีพ.ศ.นี้ยังมีการซื้อขายในตลาดโดยทั่วไปนะครับยังมีการซื้อขายอยู่นะพี่น้องแต่ขายแบบลักษณะการคละเหรียญคละปีพ.ศ.นั่นเองนะครับเนาะนี่คือปีพ.ศ. 43นะครับถือว่ามีราคานะครับไม่ต้องมีความพิเศษก็มีราคานะครับและอีกเหรียญถัดมานะครับพี่น้องเหรียญนี้เป็นปีพ.ศ. 2549นะพี่น้องปี49ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะมากๆนะครับสำหรับลักษณะแบบนี้เนาะก็คล้ายๆกับเหรียญกาญจนาภิเษกเหมือนกันนะครับที่สอบถามมาว่าลักษณะแบบนี้เขามีการซื้อขายกันหรือเปล่านะครับขึ้นอยู่กับนักสะสมบางท่านนะพี่น้องไม่ได้เหมารวมไม่ได้ตีรวมไปเสียทั้งหมดนะครับว่าทุกคนนั้นจะมีความต้องการเหมือนกันหมดนะครับเป็นเพียงแค่บางท่านเท่านั้นเองบางช่วงแสงทองสองทางก็มีการประกาศรับซื้อเหมือนกันนะครับแต่ก็มีออเดอร์เหมือนกันนะครับพี่น้องไม่ใช่เปิดรับโดยทั่วไปเปิดรับตลอดการไม่ใช่นะครับอาจจะมีจำนวนนะครับอาจจะประมาณสัก 3-400 เหรียญนะครับพอเต็มก็ต้องหยุดนะครับเพราะว่าเราไม่ใช่ร้านรับซื้อนะครับพี่น้องต้องเข้าใจนะครับเรารับซื้อตามออเดอร์นะครับพี่น้องรับซื้อตามออเดอร์ลักษณะแบบนี้เนาะเหรียญเนื้อเกินนะครับพี่น้องเนื้อเกินของปีพ.ศ. 2549ปี49นั้น UNC เขาประเมินอยู่60บาทนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญที่ปกตินั้นมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญ นะพี่น้องมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญแต่ถ้าเกิดว่ามีเหรียญเนื้อเกินลักษณะแบบนี้นะครับราคานั้นก็เริ่มตั้งแต่นะครับราคานะครับขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะไม่ใช่ว่ามีเนื้อเกินแล้วสภาพยับเยินไม่ใช่นะพี่น้องเขาต้องดูสภาพเหรียญด้วยนะครับแล้วก็สภาพความพิเศษต่างๆด้วยนะครับไม่ใช่ว่ามีเนื้อเกินแต่สภาพโอ้โหลบเลือนหมดยับเยินหมดก็ไม่ใช่นะครับอันนั้นก็ถ้าเกิดว่าไม่สวยงามเขาก็ไม่สนใจเหมือนกันนะครับเพราะว่าตัวเลือกมันเยอะนะครับสำหรับเหรียญเนื้อเกินนะเหรียญเนื้อเกินนะครับปีพ.ศ. 51 50 49 48 47 32นะครับถ้าเป็นเนื้อเกินราคาเริ่มตั้งแต่60บาทขึ้นไปนะครับ60บาทนะครับ60บาทขึ้นไปขึ้นอยู่กับสภาพด้วยนะครับสภาพต้องสวยด้วยนะครับพี่น้องเนื้อเกินนะครับ60บาทขึ้นไปราคาก็ไม่เกิน150บาทนะครับ
นี่คือปี49นะพี่น้องและอีกปีพ.ศ.1ที่พี่น้องสอบถามมาเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับแฟนเพจของแสงทองสองทางนะครับคุณจักรพงศ์นะครับที่อนุเคราะห์เหรียญนี้มานะครับแล้วก็มีพี่น้องสอบถามมาเยอะนะครับว่าเหรียญลักษณะแบบนี้มีการรับซื้อกันหรือเปล่านะครับส่วนแสงทองสองทางก็ยังไม่ได้มีความต้องการนะพี่น้องเป็นเหรียญเหมือนกันกับเมื่อสักครู่นะครับเป็นเหรียญเนื้อเกินนั่นเองนะพี่น้องดูด้านหลังนะครับตรงครบ50ปีนี้นะครับเลข50นะครับท่านดูที่เป็นปกติบางท่านอาจจะมีความต้องการนะครับบางท่านอาจจะมีความต้องการแต่ทางช่องของแสงทองสองทางยังไม่มีความต้องการในเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเหรียญหมุนเวียนนะครับก็มีความต้องการนะครับสามารถรับได้นะครับปี50นะครับท่านดูตรงนี้นะครับกับอีกเหรียญนึงนะพี่น้องดูตรงนี้เห็นไหมนะครับเป็นเนื้อเกินนั่นเองนะพี่น้องเนื้อเกินตรงระหว่างกลางเลข50นะพี่น้องดูใส่กันอันนี้ความต้องการนั้นอาจจะมีเบี่ยงเพียงแค่บางท่านเท่านั้นเองนะครับเพียงแค่บางท่านเท่านั้นเองนะครับหรือว่าอาจจะมีราคาเพียงแค่หน้าเหรียญเท่านั้นนะครับเพราะว่าเหรียญปีพ.ศ. 2539กาญจนาภิเษกนี้ยังไม่ได้มีราคาในการซื้อขายนะครับเหรียญที่ผ่านการใช้งานแล้วนะครับส่วนที่มีราคานะครับพี่น้องจะเป็นเนื้อนิกเกิลเนื้อเดียวนะพี่น้องเป็นเนื้อเดียวกันทั้งหมดนะครับปั๊มออกมาเป็นเนื้อนิกเกิลทั้งหมดเลยต้องทำความเข้าใจนะครับต้องทำความเข้าใจเพราะว่าเหรียญทุกวันนี้คือพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับถ้าเกิดว่าเป็นเนื้อเดียวกันเป็นเนื้อเงินทั้งหมดนะพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับเพราะว่าน้อยมากที่จะเป็นลักษณะแบบนั้นนะครับนอกจากจะเป็นเหรียญเนื้อเงินหรือว่าเหรียญเนื้อนิกเกิลที่เขาทำออกมานะครับในระบบจริงๆนะครับตัวนั้นก็จะมีราคาที่แตกต่างกันออกไปนะครับส่วนเหรียญ10บาทปกตินี้จะหาทำยาไม่ได้หรอกนะครับพี่น้องต้องระมัดระวังนะครับที่เป็นเหรียญเนื้อทองเหลืองกับเนื้อนิกเกิลนะครับทองเหลืองก็คือทองเหลืองหมดนิกเกิลก็คือนิกเกิลหมดนะครับพี่น้องต้องดูให้ดีนะครับมีการชุบนะพี่น้องล่าสุดนะครับล่าสุดมีการนำเอาเหรียญพวกนี้ไปชุบนะครับเอาไปชุบแล้วก็เอามาหลอกขายกันนะครับพี่น้องต้องดูให้ดีย้ำนะครับต้องดูให้ดีนะครับเหรียญปีพ.ศ.นี้นะครับอย่างที่บอกนะพี่น้องอย่างที่บอกมีการทำขึ้นมาแล้วนะครับต้องระมัดระวังนะครับนี่คือเหรียญทั้งหมดนะครับที่นำเอามาตอบคำถามพี่ๆน้องๆนะครับเดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่น้องสนใจอะไรยังไงนะครับต้องการพูดคุยซักถามแบบสดๆแบบเรียลไทม์ก็เชิญได้ทางช่องทาง TikTok นะครับเซ็นทรัลสองทางเปิดแบบเรียลไทม์นะครับพูดคุยแบบเรียลไทม์ตั้งแต่หัวค่ำเนาะตั้งแต่หัวค่ำจนถึงเช้าวันใหม่เลยนะครับตั้งแต่1ทุ่มหรือว่าอาจจะมีเลทบ้างนะครับตั้งแต่1ทุ่มอาจจะเห็นแสงทองสองทางนะครับสตรีมเกมนะครับสตรีมเกมก็พูดคุยได้ทักทายได้นะครับพี่น้องพูดคุยทักทายได้นะครับเพราะว่าแสงทองสองทางจดทะเบียนเป็นสตรีมเกมนะครับก็ต้องสตรีมเกมนะพี่น้องต้องสตรีมเกมส่วนถ้าใช้อีกฟีเจอร์หนึ่งก็โอเคนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเข้าฟีเจอร์สตรีมเกมก็ต้องใช้สตรีมเกมอย่างเดียวนะครับอันนี้ฝากพี่ๆน้องๆด้วยนะครับติดตามกันนะครับพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็ฝากคลิปไว้เพียงเท่านี้พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ